วัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับบิ๊กจ้าครับเริ่มกันที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมื่อคืนวันนี้และคืนนี้นะครับก็จะกลับมาเตะในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2กันเมื่อคืนวัน2คู่แล้วก็ได้2ทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศแล้วหนึ่งในนั้นก็คือเรอัลมาดริดแชมป์เก่าแต่ก็ต้องบอกว่าหืดจับทีเดียวนะครับกว่าจะผ่านชาลเก้เข้ารอบไปได้ครับหลังจากจบเกมที่ซานเดโก้เบอร์เดบิลเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโดยเรอัลมาดริดพ่ายต่อชาลเก้ราชันเสียงเมืองของเยอรมันไป3ประตูต่อ4แต่ก็ยังโชคดีที่นัดแรกตุนไว้ด้วยการบุกไปพิชิตชาลเก้ได้ที่เฟลตินซารีนา 2-0 ครับเรอัลมาดริดก็เลยเข้ารอบอย่างคือจับด้วยประตูรวม 5-4 โรเบโต้ ดิมาติโอเจ้านายใหญ่ของทีมคนนี้นะครับก็ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่ามีความสุขกับฟอร์มการเล่นของทีมแล้วครับแต่ก็ผิดหวังที่ลูกทีมชาลเก้ของเขาไม่สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้นะครับคือนัดแรกเนี่ยมาดริดบุกไปชนะชาลเก้ 2-0 เหมือนว่าจะสบายๆแม้ว่าชาลเก้จะเป็นฝ่ายออกนํา 1-0 แล้วก็2-1 แต่เรอัลมาดริดก็ตามตีเสมอได้เป็น 1-1 2-2 ยิ่งต้นครึ่งหลังนี่เรอัลมาดริดแซงนำ 3-2 เท่ากับว่าชาลเก้จะต้องยิง3ลูกตอนชาลเก้ตีเสมอเป็น 3-3 ก็ยังเฉยๆนะครับแต่พอเหลือ6นาทีสุดท้ายชาลเก้ขยับมาเหลือเป็นแซงนำ 4-3 เนี่ยเท่ากับว่าประตูรวมเหลือตามหลังลูกเดียวแล้วถ้าชาลเก้ยิงได้อีกลูกนี่เรอัลมาดริดจะตกรอบนะครับสุดท้ายเรอัลมาดริดก็ยังประคองตัวเข้ารอบไปได้คืนนี้ก็จะมีอีก2คู่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ในนัดแรกเนี่ย2คู่เนี่ยเสมอกันมาทั้ง2เกมครับโดยเฉพาะยิ่งเกมที่เชลซีคืนนี้จะเปิดแซมฟอร์ดบริดจ์พบกับปารีสแซงต์แชร์แมงยอดทีมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสหลังจากนัดแรกเสมอกันมาที่บ้านแซงต์แชร์แมง 1-1 ครับคืนนี้สิงโตน้ำเงินครามเชลซีที่ได้แชมป์ในฤดูกาลนี้ไปแล้ว1รายการคือแคปิตอลวันคัพครับก็จะได้เนมยามาติชกลับมาลงสนามอีกครั้งหลังจาก2เกมล่าสุดทั้งในรอบชิงแคปิตอลวันคัพกับสเปอร์และพรีเมียร์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้ลงเล่นทั้ง2นัดเพราะว่าติดโทษแบนนั่นเองครับกลับมาลงสนามในคืนนี้ได้ในแดนหน้าก็ใช้เดียโก้คอสตาและเพลย์เมกเกอร์ตัวสำคัญอย่างเอเดนอาซาแน่นอนครับทั้งฝั่งแซงต์แชร์แมงทีมเยือนครับแม้ว่าจะยังไม่มีลูคัสมูราที่เจ็บแต่จะได้เดียโก้ซิวาประกาศหลังกัปตันทีมที่ได้พักในเกมลีกกลับมาลงสนามอีกครั้งครับขณะที่หน้าเป้าก็ยังเป็นหน้าที่ของหัวหอกดาวยิงตัวสำคัญอย่างสลาตันอิบราฮิโมวิชครับคู่นี้น่าสนใจก็ตรงที่ว่าเกมจะเป็นอย่างไรผลจะออกมาอย่างไรนะครับถ้าเสมอกัน 0-0 เนี่ยเชลซีเข้ารอบถ้าเสมอ 2-2 แซงต์แชร์แมงเข้ารอบด้วยกฎประตูทีมเยือนนะครับแต่ถ้าเสมอ 1-1 ต่อเวลาถ้า120นาทีแล้วยัง 1-1 ก็ด่วนจุดโทษชี้ขาดครับแต่ถ้าใครชนะก็เข้ารอบเลยอีกคู่นึงครับเสมอกันมาในนัดแรกเหมือนกันบาเยิร์นมิวนิกอีก1ทีมเต็งครับยักษ์ใหญ่ของเยอรมันจะเปิดบ้านพบกับชัตเตอร์โดเนสของยูเครนหลังจากที่นัดแรกก็เสมอกันมา0ประตูต่อ0แน่นอนครับคู่นี้กลับไปเล่นบ้านบาเยิร์นใครๆก็คิดว่าบาเยิร์นน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะได้อย่างไม่ยากเท่าไหร่นะครับเล่นตี 2:45 ทีบ้านเราทั้ง2คู่นะครับมาที่บ้านเรากันบ้างครับ Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกนะครับเผลอแป๊บเดียวนะครับเตะกันไปแล้ว4นัดตามโปรแกรมของแต่ละทีมนะครับวันนี้จะเป็นโปรแกรมนัดที่5แล้วก็เป็นนัดกลางสัปดาห์ที่มีหลายคู่น่าสนใจทีเดียวครับจะเตะกันครบทั้งหมด9คู่ครับบิ๊กแมตช์แน่นอนการเผชิญหน้ากันระหว่างแชมป์เก่ากับรองแชมป์เก่าครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเปิด iMobile พบกับชลบุรี FC นะครับโดยคู่นี้จะเล่นในเวลา 1:00 ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดลงเล่นเป็นนัดที่4นะครับก็เรียกว่ามีโปรแกรมตกค้างอยู่อีก1เกมครับเพราะว่าติดภารกิจไปเล่นใน FC แชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองนัดที่แล้วครับบุกไปเสมอสุพรรณบุรี FC 2-2 นัดที่2กองหน้าบราซิลเดียโก้ลุยซานโตกับจิแบตโตมาชินาก็จะลงสนามพร้อมกันครับบุรีรัมย์นี่เสร็จศึกกับชลบุรีแล้วสัปดาห์หน้าจะไปเยือนกัมบะโอซาก้าที่ญี่ปุ่นใน FC แชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3อีกด้วยนะครับในวันที่18มีนาคมครับทั้งฝั่งชลบุรี FC ครับฉลามชนที่มี5คะแนนเท่ากับบุรีรัมย์แต่ชลบุรีนี่เล่นไปแล้ว4นัดนะครับนี่จะเป็นเกมนัดที่5ของชลบุรี FC ครับหลังจากที่นัดล่าสุดครับก็เป็นบิ๊กแมตช์มาแล้วเหมือนกันนะครับเสมอกับ BC เทโรศาสนะในบ้านตัวเองมา 2-2 ข่าวดีเกมนี้ของทางฝั่งฉลามชนคือจะได้1ในผู้เล่นทีมชาติไทยอย่างเกริกฤทธิ์ทวีการครับคนทดแบ่งกลับมาช่วยทีมได้ส่วนคู่อื่นที่น่าสนใจครับทีมมังกรไฟ BC เทโรศาสนะที่มี5คะแนนจะกลับเรียกว่าจะเปิดบ้านรับการเยือนของราชนาวี FC ครับราชนาวีทีมน้องใหม่นิดแพ้ไปแล้ว4นัดรวดนะครับเป็น1ใน3ทีมที่ยังไม่มีคะแนนจาก4นัดแรกคู่นี้เล่นในเวลา6โมงครับแกนหลักของ BC เทโรอยู่ครบนะครับอีวานบอสโควิชที่ยิงชลบุรีคนเดียว2ลูกยืนเป็นหัวหอกเหมือนเดิมครับพร้อมด้วย3นักเตะทีมชาติไทยอย่างธนบุญเกษารัตน์อดิศักดิ์ไกรสอนแล้วก็ชนาธิปสงกรานต์สินครับส่วนคู่อื่นครับจากฝูงอาร์มี่ยูไนเต็ดที่4นัดชนะ3เสมอ1ยังไม่แพ้ใครจะไปเยือนชัยนาทฮอนบิลนะครับในเวลา6โมงคู่2ทุ่มครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะพบกับศรีสะเกษและการท่าเรือ FC จะพบกับสุพรรณบุรี FC ครับ
ขณะที่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เตรียมจัดการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก2015ที่เตรียมจะเปิดฉากปลายเดือนนี้ครับปีนี้มี14ทีมร่วมชิงชัยนะครับกำหนดให้มีทีมตกชั้นถึง4ทีมส่วนทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 1,500,000 บาทครับยังอยู่ที่เรื่องของฟุตบอลนะครับแต่เป็นทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับในเดือนมิถุนายนนี้ก็มีงานใหญ่ที่จะเข้าแข่งขันในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกอย่างที่ทราบกันนะครับในการแข่งที่แคนาดาในกลางปีนี้นะครับตอนนี้ทีมฟุตบอลหญิงของเราก็เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ครับในขณะที่ถ้วยฟุตบอลโลกหญิงเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ประเทศไทยของเราและวันนี้นะครับถูกนำไปตั้งโชว์อยู่ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าจัดโครงการ FIFA Live Your Goals และ Grassroots Festival เพื่อประชาสัมพันธ์การที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเป็นหนึ่งในทีมที่ได้เข้าแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2015รอบสุดท้ายที่แคนาดาโดยทีมฟุตบอลหญิงไทยเราอยู่ในกลุ่ม B ครับร่วมกับ2อดีตแชมป์โลกฟุตบอลหญิงอย่างเยอรมนีและก็นอร์เวย์ครับอีกทีมจากทวีปแอฟริกาก็คืออิวรี่โคสต์เวลานี้ครับถ้วยฟุตบอลโลกหญิงเนี่ยตั้งโชว์อยู่ที่ลานคริสตัลคอร์ตชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับค่ำนี้ใครว่างก็ไปถ่ายรูปกับถ้วยฟุตบอลโลกนี้ก็ได้นะครับโดยจะตั้งไว้ที่สยามพารากอนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้อีก1วันครับเพื่อจุดกระแสร่วมเชียร์ทีมฟุตบอลหญิงของไทยเรานะครับส่วนกิจกรรม FIFA Grassroots Festival จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับที่สนามหนึ่งการกีฬาประเทศไทยเป็นการคัดเลือกนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีนะครับตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับถ้วยฟุตบอลโลกหญิงสวยงามอย่างที่เห็นนะครับปิดท้ายกันที่ข่าววงการมอเตอร์สปอร์ตของบ้านเราครับสัปดาห์หน้าครับช่อง3ของเราก็เตรียมถ่ายทอดสดจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก FIM World Superbike 2015สนามที่2ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับรายการนี้ครับแข่งขันกันที่สนามช้าง International Circuit นะครับโดย2พื้นที่ไวคาร์ดก็ลงบิดในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc ตกเป็นของเดชาไกรศาสตร์และก็เฉลิมพลผลไม้ครับ2นักบิดจากทีม Yamaha Thailand Racing ซึ่งลดแล่นในเวทีซูเปอร์สปอร์ตระดับเอเชียและในญี่ปุ่นมาหลายปีครับทีมงาน Yamaha เชื่อมั่นในฝีไม้ลายมือของ2นักบิดทั้งเดชาและเฉลิมพลที่มีดีกรีเป็นแชมป์เอเชียและ All Japan ที่สำคัญคือมีความคุ้นเคยกับ2ล้อในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc เป็นอย่างดีครับและนั่นทำให้พวกเขาตั้งเป้าหมายถึงการขึ้นไปติด3อันดับแรกติดเป็นท็อป3เลยนะครับและได้ยืนบนโพเดียมของสนามช้าง International Circuit ครับนั่นคือเป้าหมายทีม Yamaha ปักหลักอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับโดยคุณกรทัศน์แก่นจันดาผู้จัดการทีมยืนยันว่าเวลานี้ทีม Yamaha พร้อม 100% เต็มครับช่อง3 Original และช่อง3 SD จะร่วมกันถ่ายทอดสดในเวลาในวันที่21และ22มีนาคมตามเวลาที่เห็นอยู่ในจอภาพนี้นะครับวันนี้ครับก็มีบัตรเข้าชมการแข่งมาแจก5รางวัลรางวัลละ2ใบเหมือนเดิมนะครับบัตรเดียวเนี่ยได้ดูทั้ง3วันนะครับ20 21และ22มีนาคมนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่หมายเลข0954053234 0954053234 5ท่านแรกจะได้รับบัตรไปชมท่านละ2ใบด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ครับ